สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า Instagram นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบันทึกการเข้าสู่ระบบบัญชี Instagram ของเราในมือถือกันนะคะอย่างแรกเลยเข้ามาที่แอป IG ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมคะให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราในส่วนตรงนี้เมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์แล้วให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนแล้วก็ให้เรามาเลือกที่การตั้งค่ามาเลือกที่ความปลอดภัยนะคะตรงนี้ในส่วนของหน้าความปลอดภัยให้เรามาเลือกที่ข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้เราจะเห็นส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้เราจะจำข้อมูลของคุณไว้บนอุปกรณ์นี้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องป้อนอีกเมื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้งตรงนี้เราปิดไว้ก็ให้เรามาเปิดนะคะเพื่อที่จะให้ระบบเขาบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของเราไว้อุปกรณ์เครื่องนี้ค่ะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะให้มือถือของเราจดจำการเข้าสู่ระบบของเราแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ